แต่หมายจากหมายคดีมันเป็นพ.ศ.61ครับก็คือช่วงนั้นอยู่ในเรือนจำอยู่เลยจะไปทำผิดได้ไงครับคดีอะไรครับที่เขาบอกว่าเราไปก่อเหตุอ่ะทำร้ายร่างกายครับโหเขาบอกให้ผมอ่ะไปทำเรื่องโดนจับแล้วก็ประกันตัวผมแล้วผมบอกจะมาจับผมเรื่องอะไรผมติดคุกอยู่ไม่ใช่คนทำครับที่สำนักงานเพจสายไหมต้องรอดนายธีรวุฒิอายุ35ปีอาชีพรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นผู้เสียหายเดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือหลังถูกหมายจับคดีทำร้ายร่างกายขณะที่วันเวลาเกิดเหตุยังรับโทษคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายธีรวุฒิกล่าวว่าตนมารับทราบว่ามีหมายจับติดตัวในคดีดังกล่าวทั้งที่ไม่ได้กระทำผิดตอนที่ไปทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านแม่แล้วได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าย้ายไม่ได้เนื่องจากตนมีคดีที่ถูกออกหมายจับในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อปี2561ตนจึงเอาเอกสารที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งระบุวันที่จำคุก4ปี2เดือนคดียาเสพติดที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่29กันยายน2559จนถึงวันที่4มกราคม2564เพื่อมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ใช่ผู้กระทำผิดตามหมายจับดังกล่าวนายธีรวุฒิกล่าวอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ตนเสียโอกาสที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ผ่านมาได้ติดต่อไปยังพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยเพื่อให้ดำเนินการถอนหมายจับดังกล่าวแต่กลับได้รับคำแนะนำให้ตนรับไปตามหมายจับเพื่อไปสู้คดีในชั้นศาลแต่ตนคิดว่าตนไม่ได้กระทำความผิดทำไมต้องรับและเป็นคดีขึ้นศาลอีกและขณะนี้พนักงานสอบสวนที่ออกหมายจับได้ย้ายไปแล้วจึงต้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายไหมต้องรอดก็คดีแล้วบอกทำร้ายร่างกายมาเขาก็ให้หมายเลขคดีมาเหมือนกันแล้ววันนี้ผมก็จำไม่ได้ผมก็ไปโรงพักเลยไปโรงพักตำรวจว่าไงเขาก็ดูเขาบอกแล้วไม่ใช่แล้วตอนแรกเขาใจนี่ผมแล้วผมบอกว่าตอนที่เป็นเนี่ยผมอยู่ในเรือนจำอยู่ตอนแรกไปโรงพักเขาจะจับเราว่างั้นเถอะแล้วเราก็เลยบอกว่าพี่มาจับผมได้ไงตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นผมยังอยู่ในเรือนจำแล้วเอกสารให้เขาดูใช่ครับตำรวจเขาว่าไงเห็นเอกสารเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวกลับไปก่อนเดี๋ยวเอาเบอร์เองมาอย่างไรเดี๋ยวโทรเรียกเราคุยกับนายก่อนทีว่าไงอะไรเงี้ยรอมา 5-6 เดือนแล้วไม่ได้อะไรเลยขยายความเวลานิดนึงเราอยู่ในเรือนจำเท่าไหร่แล้วหมายมีเมื่อไหร่เราติดคุกตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าเรือนจำแต่เมื่อ29กันยา69เอ้ย459ครับแล้วออกมา4มกราคม64ครับแต่หมายคดีมันเป็นพ.ศ.61ครับมันทำอะไรไม่ได้เลยดีนะที่บ้านก็มีธุรกิจนิดนึงก็ช่วยพ่อแม่ทำมาอยู่อย่างเงี้ยไปทำงานโรงงานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อ๋อเขาตรวจเช็คประวัติมามีหมายจับผมเคยไปทำโรงงานแล้วเที่ยวนึงอยู่หน้าออกได้2วันอยู่ที่ตำรวจเข้ามาเต็มโรงงานเลยเอ้ามาจับผมทำร้ายร่างกายเอ้าเรื่องอะไรผมก็เลยไม่คิดอะไรใช่ป่ะแล้วผมขายหมูไม่ใช่ก็ขายหมูด้วยแล้วตอนนั้นตำรวจมาจับเราเจอตำรวจไหมไม่เจอผมออกจากงานได้2วันพอดีช่วยพี่ขายหมูคือเราไปทำงานโรงงานแล้วเราไม่ได้ไปทำงาน2วันตำรวจบุกเข้าโรงงานเลยทางด้านนายเอกภพกล่าวว่ากรณีนี้ตัวเขาไม่ได้กระทำผิดเพราะรับโทษจำคุกทำให้ต้องมีหมายจับทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิดการออกหมายจับเช่นนี้เจ้าหน้าที่จะอ้างว่าไม่จริงมีหลักฐานแต่กรณีนี้ตนไม่รู้ว่าตำรวจจะอ้างยังไงเพราะว่ามันชัดเจนว่าตัวเขาอยู่ในเรือนจำช่วงเวลาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสำนึกผิดเมื่อออกหมายจับผิดต้องเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถไปทำงานต่างประเทศได้เกือบถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมหลายครั้งฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อุทัยตรวจสอบการกระทำของท่านด้วยเพราะสุ่มเสี่ยงจะถูกร้องเรียนว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา157จากนี้จะประสานไปยังพลตำรวจตีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บัญชาการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ช่วยสั่งการแก้ไขกรณีนี้ต่อไปทางตำรวจที่คนออกหมายหรือว่าถ้าเขาย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีผู้กำกับสภ.อุทัยท่านรองผู้กำกับหัวหน้างานสอบสวนเนี่ยก็ต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้ไอ้คำว่ารับผิดชอบในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าให้มาติดคุกหรือออกหมายจับแทนตัวเขานะแต่หมายถึงว่าในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเขามีหมายเอกสารยืนยันว่าปี59ถึง64เนี่ยเขายังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยเมื่อ59 64เขาอยู่เรือนจำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างที่ปี61เขาจะไปก่อเหตุอยู่แล้วเพราะนั้นหมายจับที่ท่านไปขออนุมัติเนี่ยท่านเอาพยานหลักฐานมาจากไหนนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยท่านต้องไป
ขอเพิกถอนหมายจับที่ศาลไปบอกศาลท่านว่าขอเพิกถอนหมายจับไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาด้วยการบอกให้เขาไปถูกจับกุมแล้วเอาเงินประกันตัวผมว่าคนที่แนะนำวิธีแบบนี้เนี่ยมันทุเรศมากนะครับคือปัดความรับผิดชอบไปโยนความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งนั้นที่ท่านออกหมายจับผิดพลาดเองคือวันนี้ถ้าตัวน้องเขาเนี่ยไม่ได้ถูกติดคุกอยู่เนี่ยซวยเลยนะ